หอระฆังนะฮะไม่ใช่หอหายอันนี้ก็ทำเอาหายมาเป็นรูปแบบนะหรือเอาเป็นสิ่งประกอบทั้งหมดเลยนะครับมันก็ทำให้แปลกดีนะครับอันนี้คือที่อยู่เนี่ยเป็นถ้ำสีทนนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นประวัตินะของถ้ำสีทนเมื่อในอดีตก่อนนะครับก็มีการเล่าขานแล้วก็ความเป็นมานะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงหรือรายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนะนี้จะเป็นไหครับจะเป็นไหที่เขาทำมาเรียงแล้วก็ขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นลงไปนะครับนี่นะฮะก็สูงนะสูงถึง3ชั้นทีเดียวนี่นะรูปแบบที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้คือถ้ำสีทนนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูว่าข้างบนเป็นไงบ้างนะครับเป็นงานละเอียดอ่อนอีกแบบหนึ่งนะมีที่เปิดที่เข้าเลยไปบริจาคนะร่วมก็ได้บุญเหมือนกันเป็นหอระฆังที่ทำลวดลายด้วยโอ่งมังกรนะครับนะอันนี้อยู่ภาคอีสานนะครับไม่ใช่อยู่เห็นว่าเป็นโอ่งมังกรจริงน่าจะอยู่ที่ราชบุรีนะไม่รู้ว่าราชบุรีเขาทำอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าราชบุรีทำมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะเป็นเมืองโอ่งเมืองไหนะครับให้ดูกันแบบซึ้งซึ้งสะใจนะผมขึ้นบันไดขึ้นมานะบันไดแกนกลางก็เป็นโอ่งเหมือนกันนะโอ่งหรือไหนี่แหละฮะเขาเรียกใบเล็กๆนี่แหละลายมังกรซะด้วยมีไหมฮะThank you.
อาการการก็จะเป็นอย่างนี้นะโอ้มีคนมาท่องเที่ยวเขาบอกเห็นแม่น้ำโขงด้วยนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอันนี้เป็นรอบนึงนี่รอบนึงฮะนี่รอบนอกนะตามเล่าขานก็บอกว่าทำสีทนหรือเท้าสีทนนี่แหละนะครับเขามารบมาสู้กันอยู่ที่นี่นะครับในอดีตการนะฮะจริงเท็จยังไงไม่รู้มันอยู่ในวรรณคดีต่างๆนะครับเรื่องลองดาบได้ดาบมาจากพระอินทร์นะเราก็มาลองสู้รบกันมาฟันกันนะฟันหินขาดเป็นเส้นเสียงเลยนะครับเรื่องราวของท้าวสีทนเขาทำซุ้มเหมือนเดิมนะที่เห็นนี่คือพระสังกัจจายนะครับรูปแบบก็แบบนี้นะฮะข้างนอกข้างในก็อย่างนี้นะครับเอาขึ้นโครงมาอันนี้เขาประดิษฐ์ประดอยนะต่อเนื่องกันแต่ละชิ้นนะให้ดูดีนะอันนี้เราอยู่ที่ชั้นหอระฆังท่านผู้ชมคิดว่าหอมังกรหรือหอตุ่มหรือโอ่งหรือไห่นะฮะอันนี้เป็นหอระฆังนะครับอยู่ที่วัดสีทนเนี่ยนะฮะอยู่ที่ปากคาด
นะครับปากคาดเนี่ยขึ้นจังหวัดบึงกาฬนะครับทางมาทางพลพิสัยลงมาทางหนองคาย